สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังคุยกับคุณประสิทธิ์คำเกิดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเกี่ยวเรื่องชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับนี่พรุ่งนี้วันที่17ครับ17นะจะมีงานจัดที่ไหนครับอาจารย์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับจากจำนวนชมรมของเราทั้งหมดเนี่ยถึงปี59เนี่ยนะครับครับมีที่เราเริ่มตั้งแต่ปี50ใช่ไหมครับนะก็ขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับตอนนี้มีกี่ชมรมแล้วครับ479ชมรม479ชมรมจาก15ชมรมตั้งแต่ปี50ใช่ครับมันก็คือ475นี่คือทั่วประเทศครับอาจารย์ครับคือจังหวัดนึงเนี่ยจะมีประมาณสัก5ชมรมครับนะโดยเฉลี่ยนะครับจาก91ชมรมเนี่ยในแต่ละชมรมก็แสดงว่าถ้าเราบอกว่าเรามี479ชมรมแสดงว่าในแต่ละปีจะมีโครงการที่เด็กๆไปทํา479โครงการโอ้โหใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าโอ้โหมันปริมาณที่มันเยอะนะเราเสียดายมากเพราะนั้นก็เลยปีนี้นะเขาก็เปิดจัดเวทีอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกถ้าเอามาทั้งหมด479ชมรมโอ้ไม่ได้แน่ไม่ได้แน่เราต้องมีคัดระดับภูมิภาคต่ออะไรก่อนอย่างนี้ใช่ครับเพราะนั้นในปี59ที่ครบที่จะจัดครั้งที่4เนี่ยนะครับครับก็เลยให้ทางภาคคณะกรรมการภูมิภาคเนี่ยคัดเลือกมาก่อนคัดเลือกเอามาสาจังหวัดละสาขาละหนึ่งชมรมกะทิเลยอาจารย์ฮะเข้มข้นเลยเพราะนั้นเราก็เลยให้ทางกรรมการในระดับภูมิภาคเนี่ยคัดมาเลยให้คะแนนเราจะมีเกณฑ์ให้คะแนนนะครับนะมีเกณฑ์ให้คะแนน10ข้อนะจะต้องผ่านเกณฑ์นะครับวัดความยั่งยืนวัดความมีประสิทธิภาพวัดมีความประสิทธิผลนะครับการบริหารทีมงานบริหารก็ประมาณสารพัดเลยแล้วก็เราจะพิจารณาว่าชมรมไหนบ้างที่มีกิจกรรมโดดเด่นมากนะให้คัดเลือกมาจังหวัดละ1ชมรมเพราะนั้นในวันที่17ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะแบ่งกันว่ามีการคัดมาแล้ว91ชมรม91ชมรมครับเพราะนั้นพรุ่งนี้มาเนี่ยนะครับเป็นการที่ให้เด็กๆเนี่ยครับครั้งที่ผ่านมาที่เราคัดเลือกในระดับภูมิภาคเนี่ยอาจจะมีกรรมการบริษัทกลางผสมไปด้วยนะจากในท้องในภูมิภาคนะคัดเลือกมาแล้วแต่ว่าในครั้งที่เราจะมาในระดับประเทศเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นระดับประเทศแล้วกันนะครับที่จะจัดขึ้น2วันในวันที่17กับ18นะฮะที่ไหนฮะอาจารย์ที่โรงแรมนะฮะรามาการ์เด้นรามาการ์เด้นวิภาวดีนี่เองถูกต้องครับวันแรกเนี่ยในวันที่17เนี่ยจะเป็นการให้คณะกรรมการเราจะเชิญภาคีเครือข่ายซึ่งวันนั้นก็ได้เชิญคุณมนชัยได้มีให้มาเป็นกรรมการด้วยนะครับในการที่จะมาพิจารณาผลงานของเด็กๆนะฮะที่เขาจะมานำเสนอนะครับเพราะนั้นในทั้ง91ชมรมเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น5ห้องแล้วก็มานำเสนอต่อกรรมการภายนอกทั้งหมดเลยนะที่เชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์มาดูซิว่ากิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยให้กรรมการเนี่ยให้ความเห็นคอมเมนต์ให้กับเด็กให้คำแนะนำกับเขาเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องการกำลังใจอันที่หนึ่งก็คือเขาทำดีเนี่ยได้รับการชื่นชม อันไหนที่ยังไม่ดีพอเราให้คำแนะนำเขาไปใช่ครับเพราะเด็กเหล่านี้นะครับเวลาเรามานำเสนอเนี่ยเขามานำเสนอให้กับเพื่อนๆชมรมอื่นฟังด้วยครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือเท่าที่เคยฟังมานะอาจารย์นะผมว่าทุกเรียนเก่งหมดเลย แล้วก็เราดีอย่างตรงนี้อาจารย์นะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติถูกต้องครับแล้วเด็กบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอครับถ้าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยแล้วเขาลงมือทำเองเวลาเขามาพูดเนี่ยมันจะพูดมาจากใจครับใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นการมานั่งอ่านมานั่งอ่านเอกสารให้เราฟังหรือนั่งก็มาอ่านไอ้ตัว PowerPoint ให้เราดูอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเด็กเกิดจากสิ่งที่เขาคิดและเขาลงมือทำเวลาเขามาพูดเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมากอันนี้ต้องฝากกรรมการผมว่าจะยากลำบากในการตัดสินเหนื่อยวันนี้คือเมื่อเราได้ในแต่ละกลุ่มเรียบร้อยนะครับก็หมายถึงว่าจะมีการแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมที่1มานำเสนอนะเด็กๆในชมรมนั้นต้องพยายามจับซิว่าคีย์ซักเซสของชมรมที่1เขาเนี่ยเขาทำสำเร็จได้อย่างไรเราเอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆที่มานำเสนอหรือน้องๆที่มานำเสนอเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไปของคุณได้หรือไม่นะแทนที่เราจะรอเวลาไปเรียนรู้เองเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วก็เอาไปปรับปรุงมันก็จะเกิดพัฒนาการที่มันดียิ่งขึ้นไปแต่ที่ผมชอบนี่นะฮะชมรมของถนนปลอดภัยเนี่ยถนนปลอดภัยเนี่ยอาจารย์อย่างนึงที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยนะฮะ
คือนอกจากเขาทำตัวเองแล้วครับมันยังเผยแพร่ไปที่ผู้ปกครองเขาชุมชนเขาครับนะฮะแล้วบางคนเนี่ยอาจารย์ผมมีความเชื่อฮะพ่อแม่บางคนเนี่ยคนอื่นพูดไม่เชื่อแต่ลูกพูดเชื่อลูกถูกต้องอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดลึกๆว่าตรงนี้แหละที่จะทำเราไปทำในกลุ่มของเด็กก่อนเนี่ยเพื่อต้องการให้เด็กเนี่ยไปกระตุกจิตสำนึกของผู้ใหญ่ครับนะว่าเนี่ยพวกหนูทำแล้วครับนะทำไมผู้ใหญ่ไม่ทำครับทำไมผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่างที่ไปกระตุกจิตสำนึกของผู้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้จากเด็กด้วยผมดูนะบางคนนะอาจารย์นะอย่างเด็กบางคนโรงเรียนเนี่ยสวมหมวก 100% ฮะใครสวมไหมฮะตอนนี้ครับครูต้องสวม 100% ถูกต้องนักการพลโรงต้องสวม 100% อ่าฮะพ่อแม่ต้องสวม 100% ถูกต้องครับซึ่งจะถ้าเราได้รับฟังนะฮะแล้วก็หลายๆชมรมเองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำคิดเพียงแค่เขานะฮะมันจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้จากในจิตสำนึกของเขาละทุกอย่างก็คิดขึ้นมานะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วมันไม่จบเพียงแค่เขาครับข้อใหญ่ไปนะไปถึงพ่อแม่ไปถึงครอบครัวไปถึงชุมชนในบางชมรมเนี่ยขยายไปหลายโรงเรียนมากนะไปโรงเรียนพี่ไปสอนน้องนะขยายไปอย่างเช่นเขาเป็นหนึ่งชมรมแต่ไปขยายเครือข่ายอีก5โรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วเด็กพวกนี้บางทีอยู่ชั้นประถมใช่ครับพอไปเข้ามัธยมก็ไปสร้างชมรมนี้ในมัธยมใช่ครับนะครับพอไปอุดมศึกษาก็ไปสร้างชมรมในอุดมศึกษาถูกต้องครับงั้นจะเหมือนกับว่าถ้าเราสามารถที่จะวัดว่าเอ๊ะโครงการที่เราทำเนี่ยมันวัดจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดเนี่ยก็คือเขาต้องวัดความต่อเนื่องนะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแผนเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเพราะนั้นเราจะวัดโครงการเนี่ยความสำเร็จโครงการคืออะไรครับความเด็กมีจิตสำนึกเพียงพอแล้วหรือยังในการที่จะวัดงั้นบางทีเราอาจจะพูดยากเหมือนกันอะไรคือจิตสำนึกล่ะนะนั่นก็ต้องไปดูเรื่องของภาคปฏิบัตินะที่จะเป็นถ้าเกิดว่าเด็กเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแสดงว่าสำเร็จละอาจารย์ครับรางวัลเรามีอะไรบ้างครับโอ้รางวัลนะครับก็คงอันดับมีกี่อะไรบ้างครับอาจารย์ครับรางวัลในระดับภูมิภาคเนี่ยก็จะมี5อันดับด้วยกัน5อันดับนะฮะ5อันดับนะครับถ้าก็จะเป็นอันดับที่1ระดับประเทศนะครับเพราะจริงในระดับภูมิภาคถูกคัดมา1แล้วนะขั้นหนึ่งแล้วไงฮะเพราะนั้นจริงๆเป็นระดับประเทศก็จะมี5รางวัลสำหรับผลงานวิชาการนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการแล้วนะอันดับ1ก็จะรับโล่จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับผมนะครับท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณนะครับแล้วก็ปีนี้นี่เองท่านเองเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเองนะครับได้รับปากว่าจะมาเป็นประธานในงานด้วยแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆอย่างมากทีเดียวนะครับรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เดินทางมาแล้วก็จะมีอันดับ2อันดับ3แล้วก็ชมเชยอีก2รางวัลนะครับนอกเหนือจากผลงานทางวิชาการแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมเสริมนะเพื่อจะดูเรื่องของจิตสำนึกของเด็กๆนี่เป็นอย่างไรนะฮะก็จะมีรางวัลประกวดหนังสั้นครับผมนะฮะอันนี้จะเห็นเป็นศักยภาพของเด็กๆของเราจริงผลงานวิชาการคือแสดงถึงความคิดเชิงวิเคราะห์ความคิดเชิงระบบความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารละนะครับแต่ว่างานผลิตหนังสั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องฝีมือนะครับครับการพอดเรื่องประชุมทีมงานพอดเรื่องการลำดับตัดต่อภาพเรียงภาพเพลงประกอบบทอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะเป็นฝีมือเด็กๆและเยาวชนของเราแท้ๆเลยนะครับถูกต้องฮะมันเป็นอะไรที่แบบเราทึ่งในฝีมือมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีรางวัลอีก5รางวัลสำหรับทางเป็นหนังสั้นนะครับผลงานเด่นๆแต่ว่าจะเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์นะครับหรือว่าการป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือทุกอย่างให้เขาคิดอยู่ในกรอบเรื่องอุบัติเหตุทั้งหมดเลยนะเรื่องที่จะมานำเสนอเนี่ยจะสื่ออย่างไรซึ่งผมคิดว่าหลังจากวันที่17นะ18แล้วเนี่ยนะครับผลงานของเด็กๆเนี่ยจะถูกเผยแพร่แล้วก็ทางเราเองเนี่ยบอกว่าใครชนะเลิศเนี่ยเอาเผยแพร่เลยนะครับไม่ต้องมาตัดต่ออะไรเลยนะครับเพียวๆเป็นผลงานเด็กๆอันนี้คือหนังสั้นนอกจากหนังสั้นนะครับเรายังมีในเรื่องของการประกวดนะแต่งเพลงครับอันนี้เด็กๆชื่นเด็กๆชอบมากเพราะเนื่องจากอะไรครับเป็นวัยของเขาสร้างสรรค์มีอารมณ์ศิลปินครับนะครับอยากแสดงออกนะครับประกวดครับแต่งเพลงรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับต้องเป็นเพลงใหม่นะลูกครับอย่าลอกเรียนแบบคนอื่นเขาไม่เอาต้องการให้มันเกิดจากจินตนาการของเขาไอเดียของเขาถูกต้องครับงั้นถ้าเกิดไปก๊อปเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือเพราะฉะนั้นเพลงใหม่เนื้อร้องทำนองต้องใหม่หมดนี่ก็มีหนังภาพยนตร์นะมีเพลงครับต่อมาครับอันที่3คือการแสดงละครเวทีครับเล็กๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนครับ
นะฮะก็เป็นเรื่องเหมือนกับจะเป็นคลิปหนังสั้นคล้ายๆกันแต่นี่เป็นกิจกรรมบนเวทีเป็นละครครับนะฮะเหมือนกับเวทีละครทั่วไปครับเด็กๆก็จะพอดเรื่องพูดคุยกันมาเรื่องความปลอดภัยถนนกิจกรรมที่4เป็นเรื่องของโปสเตอร์ครับครับเป็นภาพโปสเตอร์ลักษณะเป็นภาพโปสเตอร์อย่างเงี้ยวาดกันแล้วจะสื่อให้เห็นเรื่องรถมันรู้ให้เห็นว่าจะทำไงรถประเทศตัวภาพวาดเนี่ยดูผิวเผินบอกเอ๊ะมันก็เป็นภาพวาดทั่วไปแต่เราต้องมองนะว่าเราจะบอกให้เขาสะท้อนออกมาเรื่องความปลอดภัยเนี่ยครับถ้าไม่ได้มาจากใจของเขาเนี่ยยากนะครับถูกมั้ยฮะเฮ้ยคุณอยากจะวาดเกี่ยวกับอะไรที่จะสื่อออกมาเรื่องความปลอดภัยครับสื่อออกมาโดยภาพเนี่ยครับเอาความรู้สึกในใจคนสื่อมาเป็นภาพเนี่ยครับให้คนดูเห็นแล้วเข้าใจเนี่ยครับโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้แม่ขอหน้าใหม่เลยครับอาจารย์ครับครับจะทางรายการคิดรู้ว่าจะเห็นนะครับต้องขออาจารย์ว่าจะขอเอาหนังเหล่านี้หรือการแสดงเหล่านี้หรือเพลงเหล่านี้ครับมาออนแอร์ในรายการบ้างนะครับครับยินดีเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ให้เด็กประกวดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การสร้างบอร์ดและการไอโครงงานของเขานำเสนอโครงงานอะไรของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีกิจกรรมที่เสริมเข้ามาเพราะนั้นเด็กที่มันจะเกิดทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่17-18ดีนะฮะที่รามาการ์เด้นรามาการ์เด้นก็จะมีนักเรียนมีโรงเรียนครับปลอดภัยเนี่ย91โรงเรียน91โรงเรียนมาแข่งขันกันถูกต้องครับเพื่อ5รางวัลนะครับแล้วมีโครงการปีกย่อยเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยกิจกรรมอีก5เนี่ยครับทั้งหมดก็ประมาณ525ก็ประมาณสัก25-30รางวัลครับผมนะที่มีการจัดมอบให้ครับแต่ผมว่าเป็นนิมิตที่ดีนะจ๊ะนะครับเราจะมีต้นกล้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยใช่ครับโตขึ้นเนี่ยในสังคมเราครับเราก็ยังมีความหวังว่าต่อไปประเทศชาติเราเนี่ยเรื่องสถิติอุบัติเหตุอันดับ2ของโลกครับการบาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตปีนึง 20,000 กว่าครับบาดเจ็บปีละเกือบล้านก็จะลดลงถูกต้องครับเพื่อต้นกล้าเหล่านี้นะครับอาจารย์ครับใช่ครับเพราะนั้นคือการที่จะแก้ปัญหาโรคอุบัติเหตุเนี่ยนะต้องเรียนอย่างนี้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของเราทุกคนครับยิ่งถ้าเกิด WHO บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางถนนสูงเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจไม่น่าภูมิใจครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศเราด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ลุกขึ้นมาครับนะกลับมาทำเรื่องนี้อันนี้ต้องเคารพใจเขาเลยนะเพราะว่าไอ้ค่าตอบแทนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีน้อยมากมันไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องแบ่งเวลาในการเรียนมาดำเนินกิจกรรมนี้เนี่ยแล้วสตางค์ให้ไปเนี่ยก็เป็นสตางค์ไปทำในโครงการเท่านั้นในโครงการครับก็ไปซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้มันไม่ได้ว่าเป็นค่าตอบแทนมันไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ได้คือได้เด็กได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มันหาไม่ได้แล้วก็เขาได้รับรู้ตั้งแต่เป็นวัยเรียนครับเราก็เชื่อว่าเมื่อเขาเติบโตเป็นอนาไปในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ครับนะครับจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเขาจะอยู่ในตัวเขาเองอันนี้คือสุดยอดเลยครับอาจารย์มีอยู่มีนักศึกษาท่านหนึ่งครับนะคุณบุญชัยฮะอันนี้จากการที่ได้ไปติดตามนะครับต้องขอญาตเอ่ยชื่อนะครับที่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกครับอันนี้เป็นโรงเรียนของเทศบาลครับนะเทศบาลสนับสนุนเรื่องงบประมาณแล้วปรากฏว่าเขาก็มาสมัครเป็นชมรมของเราครับซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากจะทำตั้งแต่รุ่นแรกกับเราเลยครับนะประมาณสักปี51ทำต่อเนื่องมาตลอดจนมีเด็กคนนึงเนี่ยจบการศึกษาไปจนจบอุดมศึกษาครับเขาย้อนกลับมาขอเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกครับมาสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบผมไปแล้วผมเจอเราปลื้มใจนะครับอาจารย์เจอน้องคนนี้พอดีเลยว่าโอ้โหนี่เป็นศิษย์เก่านะเป็นประธานชมรมคนแรกมันเป็นอะไรที่แบบชื่อครับผมชื่อโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกครับอืมครับผมแต่ชื่อน้องนี่ขอโทษทีจำชื่อไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประสิทธิ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราลาบ้ากาเด้นแล้วทางรายการคิดวัตถุเหตุเนี่ยอยากนำเสนอนะครับว่าแต่โรงเรียนเนี่ยมาพรีเซนต์ยังไงบ้างและใครได้รับรางวัลยังไงบ้างนะครับในเทปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ตรวจประจักษ์รถนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ